คนที่ไม่มีเวลาที่มาคุยกับตัวเองมันแวะนะคะมันจะเสียเวลากับชีวิตครูง้อเองเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มชัดตอนอายุประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วมันเริ่มชัดขึ้นมาแต่ยังไม่เคลียร์มากเท่าไหร่คือเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งคร่าวๆตั้งคร่าวๆจนกระทั่งเมื่อวันที่ครูตั้งแบบเคลียร์โดยผ่านกระบวนการของ Passion Test ค่ะมันตั้งแบบเคลียร์พอมันเคลียร์ปุ๊บอ่ะหูมันเหมือนหัวเรือที่มันหักขึ้นแบบนี้เลยเร็วมากทุกอย่างมันชัดเจนมากแม้กระทั่งตอนเรื่องของการทำไลฟ์อะค่ะครูง้อเป็นคนไม่เคยคิดที่จะทำไลฟ์เพราะครูเคยเจอคนที่เขาทำไลฟ์แบบสวัสดีค่ะอยู่หน้าร้านลูกชิ้นค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วครูก็จะแบบอะไรคือครูไม่ได้สนใจไงแล้วครูก็ไปตัดสินเขาเห็นไหมคนเราอะมันชอบตัดสินคนอื่นตัดสินคนอื่นเท่าไหร่นะสร้างคุกขังตัวเองเท่านั้นแหละคนนี้ทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีแล้วเราทำอะไรอ๋อเราไม่ได้ทำอะไรอู๋เลวร้ายกว่าทำไม่ดีนะเพราะว่าทำแล้วไม่ดีไม่ใช่หมายถึงทำเลวนะคะทำแล้วมันไม่เก่งไม่เจ๋งอ่ะไม่ทำอ่ะแย่กว่าครูก็ว่าไปตัดสินเขายังไม่พอเราเห็นไอ้แบบนี้เราไม่ชอบเราไปเห็นคนที่เขาทำไลฟ์เก่งๆเออก็มันมีคนที่ทำเก่งอยู่อ่ะไม่เห็นเราต้องทำเลยถูกไหมฮะเป็นเพราะเรากลัวดีไม่เท่าเขากลัวทำแล้วแย่เท่ากับคนนี้เราก็เลย play safe ไม่ทำจนวันนึงค่ะครูก็ทำ passion test ออกมาpassion test ของครูง้อมันออกมาชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยเป้าหมายอันดับ2ของครูอันดับ1ของครูเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมอยากบรรลุธรรมนะคะไม่อยากเกิดละไม่กลัวการเวียนว่ายตายเกิดละแต่อันดับ2เนี่ยเป็นเรื่องของการที่อยากที่จะสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินคืออยากเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยคืนแล้วอยากเอาปัญญาที่เรารู้เนี่ยกระจายให้คนทั้งโลกถ้าเกิดใครทำได้เราเปลี่ยนให้ใครก็ได้นี่คือสิ่งที่เราอยากทำจนกระทั่งวันหนึ่งพอเราชัดแล้วมีคนหนึ่งหาเดินมาหาเราแล้วเขาก็มาขอคำปรึกษาจากครูครูก็เป็น private coaching แต่ก่อนครูจะโค้ชเดี่ยวครูก็ private coaching ให้เขาเขาก็ร้องไห้ขอบคุณมากครูง้อนู่นนี่ดีตอนที่เขาผ่านไปแล้วขอบคุณมากเขาพูดมาคำหนึ่งครูง้อทำไมครูง้อไม่ทำไลฟ์อะคะทำไมครูง้อไม่แบบแชร์เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมาเจอครูง้อได้เหมือนกับพี่อะมันมีคนที่เขาไม่พร้อมในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องเขาเรียกอะไรอีโคโนมี่อะค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาหรือสถานที่ครูง้อน่าจะทำนะคะจังหวะตอนนั้นเกือบจะบอกว่าครูง้อไม่ได้ชอบแล้วครูง้อก็หยุดมานิดนึงไหนละง้อเองบอกไม่ใช่เหรอว่าเองอยากช่วยเหลือคนแล้วที่ผ่านมาเองมัวแต่เอาตัวเองอยู่แค่ข้างในกรอบเล็กๆเพียงเพราะว่า play safe กับตัวเองไม่ออกไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วปากบอกอยากช่วยปลอมนี่หว่าจังหวะนั้นค่ะมันก็เลยสอดคล้องกับ being ที่ครูง้อเขียนมาว่าฉันเป็นคนชอบสอนฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยจึงทำให้ครูตัดสินใจทำไลฟ์ครั้งแรกโดยที่ไม่ได้คิดว่าเราจะทำไลฟ์เพื่ออะไรเลยนะคิดแค่ว่าอะไรที่มันดีที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบ mind blowing อะค่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราชัดเจนกับตัวเองแล้วเราอยากแชร์ให้กับคนอื่นใครไม่ชอบเราไม่เป็นไรก็กดผ่านไปดิใครชอบเผื่อมันมีบางคนมันเป็นประโยชน์กับใครบางคนครั้งนั้นครูไปปฏิบัติธรรมที่เชียงรายแล้วมันก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความคำว่าเพื่อนคำว่ากัลยาณมิตรจริงๆครูได้ยินมายาวนานแล้วว่าคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือชีวิตเนี่ยจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ครูเพิ่งเก็ตรอบนั้นอะรอบที่ครูไปปฏิบัติธรรมที่เชียงรายปรากฏพอกลับมานักเรียนครูก็ถามว่าครูเงาะไปปฏิบัติธรรมที่เชียงรายเป็นไงมั่งจังหวะนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยครูคิดว่ามันดีมากเดี๋ยวก่อนหยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์เลยเดี๋ยวครูจะเล่าให้แกฟังแล้วเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเผื่อเขาจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ครูก็เล่าเหมือนเล่าให้นักเรียนฟังมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น7นาทีมั้ง 7-8 นาทีครูทำเสร็จแล้วครูก็ทิ้งเลยไม่มีกระบวนยุทธ์กระบวนการอะไรนั้นทำเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยผ่านไป5วันเด็กมาบอกครูง้อไลฟ์ครูง้อคนดูล้านวิวแล้วนะเราบอกฮะมันจะอะไรขนาดนั้นจนวันนึงครูง้อเดินทางไปสอนที่องค์กรก็ไปที่สุวรรณภูมิมีเด็กคนนึงที่สุวรรณภูมิวิ่งมาพี่เขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าครูคือครูง้อหรือใครพี่คือคนนั้นน่ะที่แชร์เรื่องกัลยาณมิตรหรือเปล่าแล้วบอกใช่พี่หนูขอบคุณมากเลยอ่ะหนูชัดมากเลยว่าหนูคบคนแบบไหนอยู่หนูชัดมากเลยว่าหนูจะไปยังไงต่อขอบคุณมากๆนะพี่นะทำต่อไปนะหนูจะติดตามพี่นะครูอ่ะเปิดเพจครูนานมากเลยค่ะแต่คนในเพจครูมีอยู่พันกว่าคนคือเพื่อนเดิมๆของครูครูไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ชัดว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรแต่พอวันที่ครูชัดปุ๊บนั่นคือ
การเกิดครั้งแรกของเพจคุณงอรสุคนที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้